างการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่13เนี่ยได้มีการวางแผนอะไรกันยังไงไว้บ้างไหมคะก็เดี๋ยวเราจะมีประชุมกันเนาะเดี๋ยวผมจะมีประชุมวันที่11วันอังคารนี้แล้วผมจะให้คำตอบได้ชัดเจนมากขึ้นแต่ที่รู้คือเราไม่ยกมือให้คุณพิธาแน่ๆอันนี้ถามแบบอยากรู้เริ่มมีแบบถ้าสมมตินะสมมติเป็นคุณรุ่งอิ๊งหรือคุณเศรษฐายกให้ป่ะก็พอถึงสะพานแล้วเราค่อยว่ากันครับมีโอกาสไหมคนบอกว่าลุงตู่เขาจะวางมือทางการเมืองแล้วอาจจะแบบไปอยู่เบื้องหลังหรือว่าจะไม่รับตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมMaybeเป็นไปได้ Maybeถ้าควรจะส่งชื่อนายกชิงไหมผมคุยกับขิงบ่อยมากเช้านี้ก็คุยกับขิงผมเป็นรองโฆษกผมคุยกับขิงตลอดเราจะไม่ส่งครับเราไม่ส่งเรามีแค่36เสียงเราคุณคิดครับเราเป็นในสภาเราเหมือนเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับถ้าเกิดคิดเป็นสถิติก็แค่ 7% เองเรายังไม่ถึง 10% เลยถ้าหากพรรคผมมีสัก80ได้แต่นี่เรามีแค่36เสียงเรายังไงเราไม่ส่งแล้วเราก็ต้องให้เกียรติฝ่ายเนี่ยของก้าวไกลเพื่อไทยเขาก็ดีลกันเองเขาก็ดีลกันเขาก็มีข้อตกลงกันเราไม่ต้องการตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพราะรู้ก็ไปไม่รอดอยู่แล้วก็ต้องงานนี้ก็ต้องให้เพื่อไทยก้าวไกลเขา negotiate เขาคุยกันเองครับอ๋อคือคุณแล้วทำไมอยู่ยังมีข่าวหลุดรอดออกมาหรือมันเกี่ยวกับโพสต์ Facebook ของคุณพีรพันธ์ที่บอกว่าขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่ออันอื่นไม่อ่านนะมันเหมือนเป็นเพลงอะเนาะใช่ไหมใช่อะไรคือเหลือเชื่ออ้าวอย่างคุณไม่อย่างคุณธนากรดร.แดกเขาก็บอกว่าใช่ไหมเขาพูดเขาใช้ประโยคว่าลมฟ้าอากาศใช่ไหมลมฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงเองแต่สังเกตคำพูดของเขาบอกว่าเขาไม่ได้พูดว่าเราจะส่งคุณพีรพันธ์ไปชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบางทีนักข่าวอาจจะอ่านระหว่างบรรทัดหรือเปล่าอาจจะอ่านลึกไปหรือเปล่าสิ่งที่คุณเก็ตพูดหรือคุณขิงพูดมันเป็นการสับขาหลอกหรือเปล่าเนี่ยหลอกนักข่าวเปล่ายังไงผมปรึกษากับเลขาธิการพรรคเราไม่ส่งครับเราไม่ส่งจริงๆโอเคถ้าเราพี่กิ๊ฟถ้าเราส่งเราได้อะไรอ่ะเราได้อะไรก้าวไกลกับเพื่อไทยไม่เอาด้วยกับพรรคร่วมเขาไม่เอาด้วยแล้วส่งไปทำไมส่งไปก็โดนประชาชนประณามโดนด่าได้แค่ส.ส. 36เสียงยังริอาจจะมายื่นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผมว่ามันในเชิงของ PR ยิ่งจะทำให้ประชาชนต่อต้านเราถูกไหมครับพี่กิ๊ฟคิดอย่างนี้เราไม่ส่งเราส่งไปเรามีแต่เสียครับไม่ส่งพีรพันธ์เอาไม่ส่งพีรพันธ์ส่งพลเอกประยุทธ์ก็ได้อะลุงตู่อะผมว่าท่านคงอันนี้คงต้องไปถามตัวท่านเองนะครับอันนี้ต้องถามตัวท่านเองทำไมผมว่าท่านก็คงท่านก็ปล่อยให้เป็นกระบวนการรัฐสภาจัดการเองไม่ส่งได้คุยกับไม่ส่งพิธาแล้วส่งพลเอกประยุทธ์ไหมคำถามไม่ครับไม่หมดคันดิเดต2คนไม่ส่งเลยสรุปพรรคไม่ส่งนี่ชัดเจนนะเรามีแค่36ส.ส.เองคุณกิฟนะมันจะสนุกกว่านี้ถ้าเกิดพรรคผมอย่างที่ผมพูดมีประมาณสัก100ส.ส.อันนี้จะสนุกกว่าเค้กนายกรัฐมนตรีก้าวไกลต้องโหวตให้ก้าวไกลส่งตัวแทนของเขาไปก่อนถ้าก้าวไกลไม่ได้ผู้ที่มีโอกาสเข้าไปจะพูดว่ากินเค้กก็อาจจะดูไม่สุภาพเค้กก้อนนี้ก็ต้องให้รอเพื่อไทยถ้าเพื่อไทยไม่ได้ก็ต้องค่อยว่ากันทีละสเต็ปมันจะมีสุภาษิตภาษาอังกฤษนะครับคุณคิดว่า we'll cross the bridge when we get there แปลเป็นไทยแปลว่าเราค่อยข้ามสะพาน
พอเราอยู่หน้าสภาจะบอกว่ายังมาไม่ถึงก็เลยยังไม่รู้ยังต้องรอให้มาถึงก่อนเงี้ยหรอเลยถูกต้องพอมาถึงสภาแล้วแล้วพวกเราค่อยข้ามสภาแต่นี่ยังอยู่ห่างไกลจากสภาก็ผมคิดว่าก็เดี๋ยวรอถ้าเกิดอยู่หน้าสภาแล้วค่อยว่ากันครับอ่ะพูดง่ายๆคือเราจะบอกรวมไทยสร้างชาติตอนนี้คือเป็นผู้ใหญ่ที่รอใช้ร้องเพลงรออย่างเดียวยังไม่มีแผนอะไรในหัวเลยเหรอคะแต่เราก็ให้อกแต่นี่คือเราให้โอกาสนี่คือทางที่ MOU อะไรนะครับโอ้โหเท่มากทำมีรูปมินิฮาร์ดมีหนุ่มมินิฮาร์ดกันก็ต้องปล่อยให้พวกเขาลองทำดูถ้าสำเร็จก็ถือว่าก็โอเคอย่างที่เราพักผมก็พร้อมเป็นฝ่ายค้านอยู่แล้วนะครับก็น่าจะผมว่าพักของเราน่าจะทำผมว่าพักของเราน่าจะทำโอ้ยน่าจะมีตัวตึงๆที่แบบโอ้โหเป็นฝ่ายค้านที่แบบที่ใช้ได้นะครับตรวจสอบเข้มข้นเนี่ยผมว่าอย่างนั้นก็มันนะครับไม่ดีกว่าร่มหล่นใช่ไหมคะอันนี้ไม่รู้อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆอันนี้ผมตอบไม่ได้เพราะว่ามันการเมืองมันไม่แน่นอนเนาะมันเปลี่ยนตลอดนี่ผมตอบไม่ได้จริงๆมันมีหลายสเต็ปมากครับผมคิดว่าอาจจะถึงผมคิดว่าคุณกิฟต์อะต้องถามคำถามเนี่ยพรรคที่เหมาะสมได้คำถามเมื่อคู่นี้นะครับคือเพื่อไทยในกรณีทำไมล่ะในกรณีที่ก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยจะรอข้อมูลอยู่ก็ได้หนึ่งเพื่อไทยเขาผมว่าเขาเสียใจเขาวางยุทธศาสตร์แลนด์สไลด์และเขาไม่ได้และพี่กิฟต์คิดว่าแล้วจากนั้นเขาก็มาทำ MOU ทำรูปหัวใจมินิฮาร์ดกันและพี่กิฟต์คิดว่าลึกๆเขาเป็น BFF Best Friend Forever หรอพี่กิฟต์ว่าเขามาจุ๊บ BFF หรอครับพี่กิฟต์ภูมิใจไทยที่งดออกเสียงวันที่เลือกประธานสภานะคุณเกตทีนี้หลายคนก็บอกเอ้าจริงๆแล้วทำไมไม่มาลงมาทางฝั่งคุณวิทยาแล้วมันมางดออกเสียงแปลว่าเขากำลังกักอยู่ว่าเขาก็พร้อมเปิดจะเป็นอยากจะร่วมรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ทางรวมไทยสร้างชาติมีเคืองกันมาเพราะว่าเป็นพรรคร่วมกันมาก่อนอะเนาะให้คุยไหมไม่อยากกล่าวถึงพรรคภูมิใจไทยเนาะแต่สิ่งที่ผมกับขิงพูดคุยเมื่อเช้าเลยเราต้องชัดเจนน่ะเราไม่ใช่ว่าปากพูดว่าผมจะไม่สนับสนุนพรรคที่อยากจะแก้ม.112แล้วพอในเชิงปฏิบัติงดออกเสียงมันแล้วแต่มุมมองนะครับแต่ผมสิ่งที่ผมพูดได้คือเราก็ชัดเจนตรงนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ชัดเจนตรงนี้มาตลอดทั้งคำพูดแล้วก็ในทางปฏิบัติครับเอ๊ะแต่ที่ผ่านมาน่าสนใจนะพรรคภูมิใจไทยแทบจะไม่เคยอยู่ฝ่ายค้านเลยใช่ไหมครับก็ตามนั้นแหละครับมีโอกาสไหมคนบอกว่าลุงตู่เขาจะวางมือทางการเมืองแล้วอาจจะแบบไปอยู่เบื้องหลังหรือว่าจะไม่รับตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมครับ Maybeเป็นไปได้ maybe แกแบบแกได้เพราะอะไรถึงคิดว่าเป็นไปได้คะมันมีเหตุผลอะไรรองรับผมว่าประชาชนเนี่ยถ้ารวมทั้งคะแนนเสียงของเพื่อไทยก้าวไกลรวมกันผมว่าทิศทางก็คือประชาชนส่วนหนึ่งก็คงเบื่อหน่ายกับลุงตู่แล้วต้องการเปลี่ยนแปลงอย่างเปลี่ยนแปลงผู้นำผมก็คิดว่าทางเราก็พิจารณาตรงนี้อยู่แล้วพิจารณาตรงนี้ว่าการที่ลุงตู่จะกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากในฐานะที่ใกล้ชิดกับลุงตู่แล้วก็เป็นตอนนี้เป็นรองโฆษกพรรคด้วยคำถามตรงๆเลยคือลุงตู่เขาดูไม่มีอะไรดีเลยเหรอคะหรือว่าเขามีอะไรดีคะจริงๆท่านทำเยอะนะผมอย่างที่ตอนที่ผมหาเสียงเนี่ยผมพยายามหาผมมีโครงการของเขาที่ท่านทำมา
ช่วยเหลือคนแก่มีบัตรสวัสดิการรัฐบัตรลุงตู่โครงการคนละครึ่งเราเที่ยวด้วยกันและที่เชียงใหม่ท่านก็ทำถนนขนทางใหม่และที่กรุงเทพท่านก็ขยายคมนาคม BTS หลายสายมากพี่กิ๊บครับผมไม่ได้ไปกรุงเทพมานานแล้วก็ตอนนี้ผมเริ่มไปเนี่ยแล้วผมใช้ BTS เนี่ยผมหลงอ่ะผมต้องถามผู้โดยสารท่านอื่นว่าเอ๊ะแป๊บนึงนะน้องถ้าเส้นนี้ไปทางไหนถ้าเส้นนี้ไปทางไหนมันขยายจริงๆแล้วมันเขาทำหลายอย่างนะยิ่งพวกโครงการพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมแล้วก็ทีมงานยอมรับว่าท่าน PR ไม่เก่งท่านพูดไม่เก่งพอท่านคุยกับข่าวแล้วบางทีท่านก็อาจจะบอกว่าผมทำโครงการนี้โครงการนู้นโครงการนี้แต่ข่าวแต่พอท่านโมโหท่านไปด่าแล้วก็ไปโยนกล้วยโอ้โหข่าวจับนี่แล้วก็แพร่ตรงนี้แชร์ตรงนี้จนคนก็แบบว่าก็ด่าไม่มีวุฒิภาวะไม่มีความเป็นนายกรัฐมนตรีกลับบ้านไปเลี้ยงหลานเถอะแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบท่านก็เลยโดนมีชื่อเสียงไม่ดีตรงนี้ทั้งนี้จริงๆผลงานก็เยอะเขาถามว่าคุณเกตเนี่ยเป็นอะไรมากป่ะทำไมชอบแซะก้าวไกลจังเลยอ่ะด้อมส้มเขาไม่พอใจนะรู้ไหมเป็นอะไรไม่ชอบก้าวไกลหรอผมว่ามันอัดอั้นมานานนะครับเพราะว่าพวกเขาโจมตีลุงตู่มาเป็นนานมากมีทั้งกระตูล้อเลียนมีทั้งภาพมีมโอ้โหเยอะมากแล้วพอผมมาอยู่กับลุงตู่ผมใช้วิธีการบางอย่างที่พวกเขาทำมาตลอดมั่งผมแซะมั่งผมคิดว่ามันเป็น2มาตรฐานน่ะที่ผมทำเขาไม่พอใจอย่างยิ่งแต่พอลุงตู่โดนตลอดลุงตู่ก็นิ่งๆไม่สนใจพวกเขานะและทีนี้ลุงตู่มีคนอย่างผมมั่งเป็นบูมั่งดอมส้มก้าวไกลก็ไม่พอใจแม้แต่ว่าพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะเขาบอกลุงตู่ไม่ตอบโต้ลุงตู่เขาก็หงุดหงิดใส่เขาก็อารมณ์เสียเหมือนกันนะคะแต่ลุงตู่เขาแซะไม่เป็นหรอครับลุงตู่เขาท่านมีงานเนี่ยท่านมี108อย่างที่ต้องทำนะครับท่านไม่สนใจไม่ค่อยมีเวลาลงมาตรงนี้หรอครับมาดีลกับแฟนคลับของพรรคต่างๆครับก็เลยส่งคุณเกตมาเป็นรองโฆษกในการแซะโดยตรงแค่ล่ะคะ อันนั้นก็เกินมันไม่ใช่หรอครับก็ท่านก็เห็นความสามารถผมระดับหนึ่งเห็นว่าผมสามารถมีการตอบโต้แล้วก็การสร้างคอนเทนต์ที่ค่อนข้างจะทันสมัยตั้งแต่ที่คุณพีรพันธ์ตอนนั้นคุณพีรพันธ์กับลุงตู่มาช่วยผมหาเสียงที่เชียงใหม่เขตหนึ่งเนี่ยพอคุณพีรพันธ์ออกจากเครื่องคุณพีรพันธ์เห็นผมก็บอกว่าเก่งดีเก่งสิ่งที่ไม่ชอบเมื่อกี้ฟังก็มีแค่เรื่องของความสุดโต่งอย่างเช่นการแตะเรื่องของ112หรือว่าหลายๆเรื่องที่มันสุดโต่งมีแค่นี้เองเหรอคะที่ไม่ชอบถ้าแต่ไม่มีเรื่องนี้ก็รู้สึกว่าโอเคอย่างเงี้ยหรอคุณกิ๊ฟครับมันไม่ใช่แค่นี้มันเป็นชุดความคิดที่ค่อนข้างจะมีความเป็น republicanism คือความเป็นจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นสาธารณรัฐประเทศสาธารณรัฐไทยหรือ Republic of Thailand 1. การที่จะต้องเริ่มแก้กฎหมายม.112ก่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง 2. เริ่มมีการแบ่งแยกดินแดงต้องให้เอกราชทางใต้แล้วก็ดินแดงลานนาด้วย 3. เริ่มมีการสร้างประเด็นที่ว่าเราควรจะเปลี่ยนวันชาติไปเป็นวันที่คณะราษฎรได้ทำการปฏิวัติเสร็จตอนนั้นแล้วก็ยังมีการพยายามกระจายอำนาจเพื่อให้เลือกตั้งผู้ว่าทั่วประเทศถ้าคุณกิ๊ฟลองดูทุกความคิดภาพใหญ่ๆผมรู้ทิศทางของพวกเขาต้องการพยายามทำให้ประเทศไทยกลายเป็นเหมือนฝรั่งเศสเป็นต้นก็คือเปลี่ยนระบบปกครองเลยซึ่งผมว่ามันเอ็กซ์ตรีมมากครับผมเชื่อว่ามันมีวิธีอื่นที่สามารถทำให้เมืองไทยก้าวหน้าทันโลกทันสมัยได้แล้วก็ยังมีสถาบันอยู่ครับมันไม่ใช่แค่ม.112ที่ทำให้ผมกับพรรคผมไม่รับคุณพิธาเป็นนายกมันเป็นชุดความคิดของเขาที่พยายามจะเปลี่ยน
ประเทศไทยให้เป็น Republic of Thailand ครับทีนี้มันมีประเด็นถ้าสมมติคุณเกตมองว่าคุณพิธาเอาความรู้สึกเอาส่วนตัวนะคิดว่าคุณพิธายังไงก็ไม่ได้เป็นนายก 100% เลยใช่ไหมเนี่ยที่จะโหวตวันที่13ที่จะถึงเนี่ยผมคงไม่กล้าพูด 100% หรอกแต่ผมว่า 95% แล้วกันเผื่อไว้ 5% หรอ 95% 97% 97% เอา 97 นะเอาสมมติแหละเอา 97 นะเผื่อมันมี 3% miracleเพื่อไทยโอเคแล้วเขาได้เสียงสว.อีก60กว่าเสียงมิราเคิลก็ได้เกิน376เสียงใช่ไหมครับได้เกินครึ่งของสภาบนสภาล่างบวกอีก1เสียงผมก็เลยอ่ะก็ได้ผมก็เลยอ่ะให้มาร์จิ้น 3% แล้วกันนะก็คือมีโอกาสแค่ 3% อีก 97% ดูแล้วไม่มีหนทางอย่างแน่นอนใช่ไหมประมาณนั้นคือเมื่อกี้พูดถึงดูสิคุณคิดดูดิอุปสรรคเขาเยอะนะครับคือเขาต้องได้ถ้า best scenario เขาก็มีพรรคเขาบวกพรรคเพื่อไทยบวกสว อีก660กว่าเสียงรวมกันที่จะได้ประมาณ376นะแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้ตรงนั้น scenario 2คือมันมี scenario 2ถ้าเกิดเพื่อไทยไม่เอาด้วยล่ะเขาว่าไงเพื่อไทยไม่เอาแล้วยังไงอ้าวถึงมี MOU มันก็ไม่ได้เป็นมันก็ไม่ได้มีการรัดกุมทางกฎหมายฉีกหมายถึงว่าจะฉีก MOU ฉีก MOU ทิ้งเลยถ้าเกิดมีเสียงแตกผมก็ไม่รู้อ้าวถ้าเกิดถ้าเพื่อไทยไม่เล่นด้วยก็คือก็จบความฝันที่พิธาจะเป็นนายกถูกไหมครับถ้านั้นก็คือจบเลยแล้วก็ซีนาริโอที่3ถึงเพื่อไทยจับมือกับก้าวไกลแต่ไม่ได้เสียงสว.60กว่าเสียงก็ไปต่อไม่ได้พิธาก็ไม่ได้เป็นนายก